ข่าววันนี้นะคะวันศุกร์ที่12มีนาคม2021นะคะเราไม่ได้อัปเดตเรื่องเงินความช่วยเหลือจากรัฐบาลมานานแล้วนะคะรอบนี้เป็นรอบที่ใหญ่มากประธานาธิบดีไบเดนเพิ่งเซ็นนะคะ The American Rescue Plan เป็นบิลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติอเมริกาเลยนะคะก็ว่าได้ก็เลยจะมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังนิดนึงว่าใครจะได้รับประโยชน์ความช่วยเหลือในตรงไหนบ้างแล้วนอกจากนั้นก็มีลูกความหลายๆท่านบอกมาว่าเฮ้ยเหมือนในบิลเนี่ยเขาเขียนโดยเฉพาะเลยนะมีเงินให้ร้านอาหารโดยเฉพาะเลยใครจะได้บ้างได้อย่างไรบ้างเรามาฟังกันเลยดีกว่าโอเคก่อนอื่นเลยนะคะบิลตัวเนี้ยมีมูลค่าใหญ่มาก 1.9 ทริลเลียนเป็นภาษาไทยก็ 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะคนอเมริกันเขาก็ตื่นเต้นตกใจมากโอ้โหอยู่รู้ไหมว่าถ้าเอาเหรียญดอลลาร์นะมาสแต็ครวมกันนะมันจะไปถึงพระจันทร์กลับมาได้หลายรอบเลยนะคะนั่นคือความใหญ่ของบิลอันนี้เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยแบบตื่นเต้นกับมันนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันใหญ่จริงๆนะคะเขาเอาออกมาช่วยหลายๆอย่างมากเดี๋ยวจะ go through สิ่งที่สำคัญ2เรื่องก็คือเรื่อง stimulus paymentให้แต่ละบ้านแล้วก็เรื่องเงินให้ร้านอาหารนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยมาดูกว้างๆก่อนว่าตัวบิลตัวนี้ให้อะไรบ้าง1ให้ stimulus payment แหละนะคะที่เขาบอกว่าคนละ 1,400 เหรียญเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันว่ามันเป็นยังไงนะคะ unemployment รัฐบาลก็ยังสนับสนุนอยู่นะ300เหรียญต่ออาทิตย์นะคะแล้วก็จะให้หมดจนกันยายน2021ก็อีกหลายเดือนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเรื่อง tax credit นะคะถ้าเกิดว่าเด็กอายุนะคะ5ขวบหรือน้อยกว่าคุณจะได้ tax credit 3,600 เหรียญ นะคะจากเดิม 2,000 เหรียญเท่านั้นเองนะคะหรือว่าถ้าเด็กอายุ6ขวบถึง17ขวบคุณจะได้ 3,000 เหรียญต่อหัวนะคะอันนี้คือ tax creditแล้วก็เขาก็จะบอกว่าจะได้นำเงินเนี่ยไปช่วยเหลือคนที่กำลังจะไม่มี housing นะคะบ้านไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านไม่มีเงินจ่ายค่า mortgage เขาจะมาให้ความช่วยเหลือตรงนี้เงินตรงนี้มหาศาลเลยจะไปช่วยกับเรื่องวัคซีนนะรีบเอาวัคซีนมารีบฉีดวัคซีนเรื่องโควิด testing ช่วยเหลือนะคะโรงพยาบาลอะไรต่างๆช่วยเหลือรัฐมากมายเลยนะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วอเมริกาเนี่ยคนก็ได้ฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วนะคะสำนักงานเราอยู่รัฐออริกอนรู้สึกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสิบแล้วล่ะของคนที่ได้รับฉีดสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยน่าจะได้รับฉีดอีกประมาณเดือนหนึ่งนะคะพอฉีดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างโอเคทีนี้เรามาโฟกัสในสองเรื่องดีกว่านะคะหลายๆคนอยากรู้ถามเข้ามาก็สรุปว่าเรื่องอื่นเนี่ยไม่ได้เข้ากระเป๋าเราอ่ะก็โอเคก็ผ่านไปเขาให้อะไรบ้างแต่เรื่องที่เข้ากระเป๋าเรานะคะมาดูกันโอเคเรื่องที่1 1,400 เหรียญใครจะได้บ้างนะคะถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาโดยที่ไม่ได้แต่งงานถ้ารายได้ของคุณ 75,000 เหรียญต่อปีหรือน้อยกว่าคุณจะได้เงินเข้ากระเป๋า 1,400 เหรียญวันนี้มีคนบอกว่าประธานาธิบดีเพิ่งเซ็นเป็นบิลเมื่อวานนี้เองมีคนบอกว่าเห็นแล้วนะคะในแอคเคาท์มี pending แล้วนะเงินกำลังจะเข้ามาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รอคอยตัวนี้อยู่ก็รีบเช็คได้เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าเบสจากอะไรเบสจาก tax return ตัวสุดท้ายที่คุณยื่นถ้าใครก็ตาม income สูง 2019รีบยื่นเลยค่ะ2020ถ้ามัน 75,000 ต่อปีคุณก็จะได้ 1,400 เหรียญถ้าคุณ2คนมีคู่สมรสเขาก็จะดูอยู่ที่คัตออฟอยู่ที่ 150,000 เหรียญ นะคะนอกจากนั้นที่ Amazing มากเลยบิลอันนี้ก็คือลูกได้คนละ 1,400 เหรียญ Imagine นะคะถ้าเงินเดือนคุณกับสามีรวมกันหรือคุณกับคู่สมรสรวมกันไม่ถึง 150,000 เหรียญ นะคะ2คนคุณก็ได้เท่าไหร่ 2,800ถูกไหมคุณมีลูก2คนครอบครัวนี้ได้ 5,600 เหรียญค่ะถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มากเลยนะคะน่าจะเลี้ยงดูกันได้หลายเดือนอยู่ถ้าแบบว่ารู้จักใช้เงินนิดนึงโอเคทีนี้คนที่รายได้เกิน 75,000 ขอโทษ 75,000 ต่อปีนะคะไม่ต้องเสียใจถ้ารายได้ของคุณเนี่ยไม่เกิน 80,000 ต่อปีคุณก็ยังได้เงินช่วยเหลืออยู่แต่เขาจะลดหย่อนลงมาหักตามสัดส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารายได้รวมแล้วคู่สมรสเกิน 106,000 กับ 80,000 คุณก็จะไม่ได้เงินช่วยเหลือตัวนี้นะคะโอเคล่ะนี่คือในเรื่อง stimulus payment นะคะในเรื่องส่วนตัวเอาล่ะ
อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องใหญ่เรื่องร้านอาหารนะคะเขาก็บอกเลยว่าเขากันเงินไว้ช่วยเหลือร้านอาหารโดยเฉพาะเป็นมูลค่าถึง28 billions 2.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะคะเขาก็บอกว่าเงินตรงนี้เขาอยากจะเอาไปช่วยร้านอาหารเพราะเขาทำสถิติมาแล้วมันมีร้านอาหารที่ยังปิดอยู่เยอะเลยนะคะเขาก็เลยอยากจะช่วยเหลือตรงนี้เขาจะให้เป็นเงินเลยค่ะให้เป็นแกรนด์เลยให้ยังไงเขาบอกว่าcriteriaแรกเลย 1. คุณยอดขายของคุณปี2020ต้องตกลงมาจากปี2019เขาก็จะเอาส่วนต่างเนี้ยมามอบเป็นเงินให้ช่วยเหลือเลยเอางี้นะคะ 2.คุณห้ามมีเกิน20สาขานะคะเท่าที่รู้มาจริงๆลูกความเราก็ยังไม่มีใครเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นอาจจะอยู่ในคริเทียห้ามอยู่ในตลาดหุ้นนะคะแล้วก็วิธีการคำนวณมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าร้านอาหารเนี่ยเปิดมาในปี2019เขาให้เอายอดขายของปี2019ยอดขายของปี2020แล้วก็มาลบของเงิน PPP ที่ได้สมมุตินะยอดขายปี2019คุณได้1ล้านเหรียญโอเคไหมคะยอดขายปี2020คุณได้แค่500,000เหรียญคุณได้เงิน PPP มาแสนเหรียญคุณก็เอาล้านหนึ่งลบ500,000เหลือ500,000 500,000ลบแสนหนึ่งเงิน PPP คุณได้เงินตั้ง400,000เหรียญอันนี้เขาให้เลยให้เป็นแกรนด์เลยนะคะนอกจากนั้นที่สำคัญกว่านั้นร้านอาหารที่เปิดในปี2020เขาก็จะให้เป็นแกรนด์เหมือนกันคำนวณจากอะไรเพราะไม่มีตัวค่าปีก่อนหน้านี้มาคำนวณเขาบอกว่าให้เป็นจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเลยเหมือนกับคุณเกิดค่าใช้จ่ายอะไรขึ้นรัฐบาลจะจ่ายให้เลยเอางี้ดีกว่าเอาเงินไปตั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้ในส่วนความช่วยเหลือร้านอาหารตรงนี้เป็นสิ่งที่มหาศาลเลยเอางี้ดีกว่าเป็นมูลค่ามหาศาลเลยทีนี้เขาก็มีข้อจำกัดนิดหน่อยนะคะเขาก็บอกว่าแต่ละร้านห้ามให้เกิน10ล้านเหรียญต่อบริษัทเอางี้ดีกว่าหรือว่า5ล้านเหรียญต่อโลเคชันโอ้โหเอาไปเลยค่ะนะคะ 9.9 ล้านทีนี้ร้านเนี่ยนะคะจะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารจะเป็นฟู้ดทรัคจะเป็นบาร์จะเป็นสตรีทเวนดอร์เขาบอกว่าได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย majority ของลูกความเราก็เป็นร้านอาหารอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในร้านอาหารอย่าลืมรีบเข้าไปดูในส่วนเงินช่วยเหลือตรงนี้นะคะองค์กรที่เขาจะออกมาให้แกรนด์ก็คือ SBA นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาคุณแอพพลายคุณก็เข้าไป sba.gov เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวแกรนด์ตัวนี้เปิดให้ supply ให้สมัครแล้วแอพพลายแล้วเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไปให้อีกทีทาง Facebook ของเรานะคะวันนี้อัปเดตเรื่องเงินเร็วๆนะคะเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ